ทรงเทศเมื่อคืนวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2514ณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมันจะอะไรไปต่อข้างในมันมีเชื้อให้มันต่อมันจะต่ออะไรข้างในเนี่ยมันรู้อยู่นั่นเวลามันต่อก็รู้ต่อละเอียดก็รู้ต่อหยาบก็รู้ก็เมื่อมันไม่ต่อทำไมจะไม่รู้เอาความรู้ว่ามันไม่ต่อที่เราพูดมันไม่มีอะไรที่จะไปต่อไปต่อกับอะไรเนี่ยถ้าส่วนจิตที่มันจะต่อก็ไม่มีตัดตัวรู้อยู่ทั้งหมดเวลามันหมดสมมติเราหมดนั่นเองนั่นเป็นกล้าพูดว่ามีแต่ขันทั้งนั้นแหละมันดิ้นอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ปฏิบัติเพื่อขันนี่ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันดิ้นของมันอยู่ตามเหมือนกับหางเสียงขาดนั่นไม่มีอะไรจะไปยุ่งกับมันจิตของมันยุ่งกับมันอะไรเรื่องอะไรมันไม่พอวิสัยเนาะมันก็รู้จะทำใช่กลับไปกว่าแล้ววิสัยมากมันกว้างไกลแต่มันแบ่งว่าทั้งกลางว่าตอนนี้มันเพิ่งว่าวิ่งง่ายว่าวิ่งง่ายสิเพิ่งว่าวิ่งง่ายวิ่งง่ายกายนี่จะพุ่งวิ่งง่ายกายจิตบัวว่าวิ่งง่ายวิ่งง่ายทำไมจิตว่างั้นนี่ก่อนของท่านนะครับอันนี้มันก็ขาดดินร่องกันที่จิตเรื่องร่องพิจารณาทำไมจิตรักใหญ่อยู่นั่นน่ะพิจารณากายก็พิจารณาเป็นนี่นะพิจารณากายก็อยู่ในขั้นราคะนี่เนี่ยพามันหมดอันนี้ไปแล้วมันหมดปัญหาหน้ากายนะมันหมดทางพิจารณาพิจารณาอะไรหนึ่งมันรู้เท่าแล้วสองมันถึงจะกล่าวสงบมันว่างหมดมันมีอะไรที่นาพอกำหนดปั๊บนี้มันวบเดียวหมดเลยเราจะเอาอะไรที่นาความรวดเร็วของปัญญาขนาดนั้นนะคือมันทำงานตั้งภาพขึ้นมาเราจะพิจารณาให้เป็นภาพทางเนี่ยมันจะไปตั้งได้ไงพอตั้งปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บเวลาปัญญาทันแล้วกำหนดทั้งรู้เท่าแล้วด้วยเนี่ยมันของประการที่เดียวหนึ่งภาพนี้พอตั้งปุ๊บคุณดับปุ๊บดับปุ๊บดับเปลวก็โดนดับพอตั้งปุ๊บดับพร้อมเลยมีอะไรอยู่แล้วแล้วจะเอาอะไรพิจารณาให้เป็นสุภาสุภาที่ไหนแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรเอาที่พานนี่อันนั้นมันจะเป็นสุภาสุภาจิตต่างหากเป็นผู้เป็นมันรู้แล้วนะแล้วก็มันรู้แล้วเรื่องมันเป็นที่มันเป็นรู้แล้วเนี่ยมันก็รู้เท่ากันทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรนี่ที่ตอนที่ได้พิจารณาจิตมันไม่เอากับกายเลยมันก็เหลือตั้งแต่พวกเวทนาในจิตอย่างละเอียดสัญญาตั้งขามีอย่างที่มันปรุงในจิตอย่างละเอียดนั่นแหละตอนที่มันเป็นเรื่องสัมผัสของการพิจารณามันทำให้พิจารณาอันนั้นเองมันสัมผัสที่เดียวเท่านั้นถึงว่าในจิตขันนี้มันไม่ได้กว้างพิจารณามันแคบนิดเดียวคือไม่รับแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องภายนอกมันไม่ถือว่าเป็นอารมณ์ที่จะต้องพิจารณามันเข้าใจหมดรู้หมดมันขาดกันหมดด้วยมันยังรู้หมดโลกมันขาดด้วยนะเวลาเนี่ยมันแต่สิ่งที่มันต่อกันนี้มันคืออะไรนามธรรมเวทนาในจิตสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากจิตมันเครื่องภาพมันดับมันก็เพิ่มขึ้นว่าเรื่องอะไรมันหมายว่าอย่างไรเขาก็เพิ่มขึ้นมันก็ดับความหมายมันก็ดับทำเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมันแยกไปแยกมาคือไม่มีการพิจารณาไม่มีเท่านั้นกายหมดปัญหาแล้วจะบังคับให้พิจารณาไงมันก็กินหวานอีกกินข้าวอีกแล้วจะบังคับกินมันกินไม่ได้มันก็มีแต่กินหวานนั่นเดียวข้าวพอแล้วมันก็รู้ยังหวานก็กินหวานไปพออิ่มหวานแล้วเอายังอะไรอีกน้ำหรือเอาน้ำดื่มน้ำหมดแล้วมันหมดมันกินอะไรอีกแล้วข้าวหวานมันจะมีตรงตรงโลดตรงชาติเป็นตามเต็มที่ตามเดิมก็ตามแต่ถ้ามันพอแล้วมันก็ไม่เอานะจิตก็เหมือนกันเวลามันพอมันแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยทำทั้งหลายจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามมันพอแล้วมันก็ถอย
นี่จะทำภายในใจแยกมันพิจารณาของมันก็แปะก็แปะเกิดก็คิดดับก็คิดเกิดก็คิดดับก็คิดรุ่งก็เพื่อนท่านดับท่านมันดับท่านพิจารณาจนอันนี้มันบอกพิจารณาอะไรมันแบบรู้กี่ตลกมันรู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นตลกวันหนึ่งวันก็มันหยุดด้วยกันอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนทำไม่เผลอไปไหนแต่นั้นมันจึงทำให้เกิดความสนใจในจุดของความรู้นั้นนี่อันนี้มันเป็นอะไรกันนะมันเป็นรู้ตอนนั้นแต่ก่อนมันมีแต่ความระมัดระวังมีแต่ความรักษามีแต่ความสงวนไม่จะสนใจพิจารณามันเลยไม่มีอะไรมาแตะต้องไม่มีอะไรมาสัมผัสมันได้ไม่มันเศร้าหมองได้อันนี้จะความปองใสคุ้มครองกังวลรักษาตลอดเวลาในจิตที่ว่าเฉยๆเนี่ยเวทนาของความของจิตมันก็มีอยู่เป็นความสุขสุขของเวทนาคือสุขในจิตตรงนี้มันก็เป็นอันมันเป็นอนัตตาเหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่เกิดขึ้นจากอะไรให้สวยถ้าไม่มีที่ไปมันก็ต่อเข้าไปตรงนั้นมันอะไรกันแน่ๆนะไอ้ดูมันเยอะว่าดีเยอะว่าชั่วเยอะว่าเยอะว่าทุกข์เยอะผ่องใสเยอะต้องมองมันยังไงกันหนานั่นปัญญามันอย่างอะไรสนใจเราตรงนั้นเดี๋ยวจะเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เราเคยพิจารณามันเป็นเป้าหมายเป้าหมายมันเป็นลำดับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราพิจารณาแล้วตกผ่านมาเรามีสติปัญญาแต่นั่นก็นั่นมันก็ไปนั่นนั่นพอมาเจาะขนาดนั้นมันก็ผางไปเลยเดียวแต่ก่อนไม่เจาะที่งานไม่ถึงแต่นี่จะกำนักความต้องหวนอะไรมาแต่ต้องมาได้มันเป็นกังวลที่ระมัดระวังรักษาดังไม่รู้ว่าตัวเป็นกังวลบูรณะนั้นมันแตกระจายไปแล้วมันหมดความกังวลหมดอารักขาหมดความต้องหวนหมดอะไรทุกอย่างมันถึงมารู้ว่ามันเป็นตัวนี้ตัวท่านว่าแล้วจะพิจารณาอะไรนิดหนึ่งผมมาเรียนพิจารณาอีกไม่เวลาเป็นท่าผู้ใหญ่เราก็ให้เกียรติเลยถึงเวลาทำเราก็พิจารณาไม่ได้ทำเดี๋ยวทำจะมีสองปากที่คุยท่านกันที่เป็นผู้ถือควรเชื่อและที่นักกันแบบแต่ทำไมเรื่องการสร้างธรรมอีกหลายผมก็แปลกใจให้เกิดอย่างนั้นเกิดนี่เวลาท่านอาจารย์ทำไมเอาที่เป็นละเอียดแหละเป็นหมดเลยคนเรื่องจันทบุรีนะคนจะพูดเรื่องจันทบุรีคนพูดไม่เห็นจันทบุรีพูดเกิดมีคำดันคือคงเทียบจันทบุรีขึ้นมาเมื่อเราพูดเรื่องจันทบุรีไม่เห็นจันทบุรีเห็นแต่เรื่องภาพเรื่องอะไรเรื่องประวัติเรื่องตำราเลยไม่เห็นตัวจริงจันทบุรีผมพูดเต็มปากผมพูดอย่างนั้นผมไม่รู้ภาพมันทำนานด้วยจะท้ายจะปัญญาให้จิตมันอยู่กับความสงบเพราะการเห็นอสุภะกลางเห็นด้วยการพิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่อจิตการสงบก็เพื่อจิตการพิจารณาก็เพื่อจิตมันไม่มีอะไรผิดอย่าเข้าใจว่าสมาธิเดินก่อนปัญญาเดินหลังปัญญาเดินก่อนสมาธิเดินหลังมันสับสนกันไปนั่นแหละแล้วแต่วาระของจิตที่จะพิจารณาอย่างไรมีเขียนไว้ได้ในปัญญาลงสมาธิเขียนไว้ตามความรู้เจ้าของนั่นเจ้าของเคยพิจารณาถึงเวลาจะพิจารณาปัญญานี่จิตมันไม่ลงมันไม่รวมมันไม่สงบเลยมันเป็นเพราะอะไรไล่เบี่ยงเป็นนั่นเรื่องของปัญญามันยอมจำนนหมดมันลงมันเองปุ๊บลงเลยถ้าลงด้วยปัญญานี่มันลงอาถรรพ์นะติดกันกับลงธรรมดาคนธรรมดาไปอยู่มันสงบก่อนไม่อาถรรพ์แต่ถ้าเราเอาปัญญาพาให้ลงเนาะโอ้โหมันลงอย่างถึงที่ถึงฐานถอนออกมาแล้วมันยังอาจหาเลยสัตว์ผิดกันนะ
ปัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากมีประมาทมาหน้าเรื่องปัญญาสมาธิสมาธิโผล่ขึ้นต้นหัวหน้าเลยคนโง่เขาไม่เอาเป็นหัวหน้างานงานไหนก็ต้องขาดเป็นตลาดสำคัญสมาธิสมาธิโผล่ขึ้นหน้าแล้วมาอาจารย์ที่มากรรมตัวที่เขาไปทำเอาเรื่องของปัญญาขึ้นมันหมดเรื่องมันลำสบายอย่างนั้นก็สบายมันหมดกังวลทุกอย่างมีความอาราคาและความหวังระวังจิตใจนอกระลอกรักษาจะมาญาติภายนอกรักษาขันเนี่ยสถานที่การบุคคลยังไงที่บุคคลต้องปฏิบัติต่อสถานที่การบุคคลนี่เป็นเรื่องของขันเพราะอันนี้เป็นสมมติโลกก็เป็นสมมติล้วนๆเราก็มีสมมติอยู่ขันก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมภาระความเป็นพระของเราตามการฐานที่บุคคลที่เหมาะควรปฏิบัติยังไงต่อกันนี่มันเรื่องขันเรื่องนั้นไม่เห็นมีระวังนั้นก็เท่าเดิมว่าจะอยู่ในป่าว่าจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในกรุงหรือว่าจะอยู่ในสังคมไหนมันก็เท่าเดิมมานั่นเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ระวังคุณง่ายมันหมดความระวังไม่ได้ถึงไม่ห่วงจะปล่อยทิ้งไปเสียงก็ไม่ทัดมันจริงต่างอันต่างจริงแล้วก็คือว่าจะทำงานมันอีกว่าหมดกังวลหมดภาระนอนทั้งวันก็นอนได้ถ้ามันนอนหลับนอนไปนอนมามันก็เหนื่อยกันหลักขันหนึ่งมันก็จะลุกมันไม่มีทางจะเกิดมันหมดมันก็เกิดมันถ้ามันหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันรู้เองจิตมันตัวสำคัญตัวขนองตัวก่อกรรมก็เลยมีของตัวกระเพื่อมตัวรบกวนมีของนี้เป็นเรื่องของขันที่อาศัยอวิชชาเป็นหัวหน้าใช้งานคิดตัวเรื่องไหนมีเรื่องอวิชชาทั้งนั้นบ่งการพออวิชชาดับไปแล้วเป็นเรื่องอันนี้ทำมโหทำเป็นธรรมเป็นหัวหน้าขันก็เป็นเครื่องมือทำไปเพราะพนามมีเครื่องมือเดียวมีขันหนึ่งโลกกับท่าขันอันนี้ทำกับท่าขันนี้อวิชชาก็เอาขันนี้ใช้อวิชชาดับไปทำความมือสุดก็เอาขันนี้ใช้มันก็มีกิริยาอาการมันเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเครื่องมือคนละอย่างนั่นชัวร์อาจจะเปลี่ยนเครื่องมือกันมาใช้วิชาแต่ก่อนมันใช้ขันนี้ในเวลาวิชาเกิดขึ้นแล้วเอาอย่างอื่นมาใช้นี่มันกิริยาที่แสดงของผู้บริสุทธิ์กับอวิชาแสดงมันต้องผิดกันแต่นี่ไม่ผิดเราจะเห็นได้เวลาจิตกับธรรมะที่สัมผัสสัมพันธ์กันง่ายมันพุ่งออกมาจากเต็มที่นี้ถ้าเป็นเครื่องมือของวิชานี้จะไม่มีกิริยาแบบโลกแต่นี่มันมีเครื่องมือเดียวกันก็มีกิริยาเหมือนแบบโลกเหมือนบุกเหมือนด่าหรือเหมือนปวดเหมือนกิ้วอะไรต่ออะไรเหมือนโมโหโกรธไปนั่นธรรมชาติอันนั้นมันไม่เคยแสดงเนี่ยฟังดิอำนาจของธรรมที่มันแสดงพุ่งเป็นกำลังของธรรมแล้วเครื่องมือที่จะมารับรองเครื่องมือรับเครื่องมือที่จะมารับรองกระแสของธรรมนั่นแหละไม่เอาอันนี้มาใช้เพราะนี่เป็นเรื่องของอวิชชาเคยใช้มันแสดงตัวมันไปอย่างนั้นแล้วเครื่องมืออื่นมาใช้เนี่ยมันต้องเป็นเหมือนนี้นะจะเป็นแบบจะเป็นแบบที่น่าดูยิ่งกว่านี้มากยิ่งจะน่าดูเวลาทำคือพลังของจิตที่แสดงออกจากความบริสุทธิ์นั่นอ่ะมันเป็นพลังอันหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นสมมติเหมือนกันแต่ออกอาศัยออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตเพราะฉะนั้นเวลามีเครื่องมือทั้งตัวเรามีเครื่องมือสองชนิดนี้อันนี้จะน่าดูมากแรงลดลาออกจากความมือสุดทั้งมีกิริยาของโลกมาแทรกอยู่นี่เวลากำลังของจิตมันแสดงมาอีกราคามาเป็นเหมือนโลกแบบนี้มันโผล่มันโมโหโผล่โผล่อะไรนั่นไปนั่นที่โมโหก็อยู่ไม่เห็นมี
ทำหัวความปวดหัวไม่ทราบมันเบื่อไม่เห็นอีกเนี่ยมันเป็นอำนาจของจิตนั่นแหละของพลังของธรรมเป็นพลังของจิตอย่างนี้มันดับของมันมันเกิดมันดับหน้าอันนี้แต่ความมือสูงล้วนนี่มันก็ใช้งานไม่ได้นะต้องเอาใจสมมติเป็นพลังเช่นเขาสมาธิอย่างนี้มันก็เป็นสมมติเวลาจิตมาให้จิตถึงความมือสูงแล้วเราจะสร้างไปครับสมาธินี้เป็นพลังอันสมาธินี้เป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่ความมือสูงแต่พลังที่เกิดขึ้นมาจากความมือสูงนั้นจึงเป็นของเกิดได้หลังนั้นจะทราบได้เวลาเมื่อเราจะเทศไม่มีการเทศไล่เข้าที่ดีกว่าหักจิตสถานเต็มที่นี่เรียกว่ากระทากระวัดชาติเข้าไปชาติจะตีเข้าไปในจิตเต็มที่นั่นสมมติเท่านั้นแหละชาติจะไปกับจิตสมมติพลังนั่นเป็นสมมติอันนั้นเราออกมาถ้ามีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนี้แค่งานอะไรไม่ได้คือจะแสดงมาเป็นสมมติไม่ได้เขาไม่ใช่สมมติมันยึดเชื่อขนาดไหนแล้วก็ออกมาแสดงไม่ได้รู้อยู่อย่างนั้นแหละมันใช่มันใช่งานมันแหละคุณต้องอาศัยพลังแต่ก็อาศัยความรู้สึกนั่นแหละทำให้เป็นพลังขึ้นแต่ความรู้สึกเองจะมาทำหน้าที่มันทำไม่ได้นี่หากอาศัยความรู้สึกนั้นแสดงเป็นพลังออกมาเพื่อเป็นสมมติรู้สึกจะไม่ใช่เลยเรื่องปัญญาสติปัญญาที่ควรจะไปป้องกันไม่มีเลยถ้าจะทำยังไงคือแสดงมาภายนอกมันเห็นมีคุณประโยชน์เลยนักปฏิบัติไม่ชอบสติปัญญาไม่ครอบเราที่เรียกออกได้ที่เรียกไม่ได้กลัวนอกความโง่เดี๋ยวเขาจะลองที่เรียกกลัวความโง่กิเลสกลัวต่อความฉลาดเท่านั้นความละแหละกิเลสก็ไม่กลัวกลัวต่อความตัดความจริงความเอาจริงเอาจังความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความคิดความอ่านกิเลสกลัวอย่างวิธีที่เราทำมาอยู่ทุกวันทุกวันนี่แกมองให้เห็นมือแสดงยับยับยับอยู่นี่กิเลสขึ้นบนหัวเลยทำไมรู้ว่ามันจะดูที่บนหัวกิเลสมันยิ่งเปลี่ยนตัวตัวแดงๆตัวมันมันเป็นหมานั่นกิเลสดูเข้าใจคนมันจะไปเข้าลอยเดียวกันนะครับคือท่านเรียนมาอยู่ท่านกันมั่งเราระวังแล้วตัวมันจะเข้าลอยเดียวกันออกไปแล้วจะเป็นแบบนั้นมันมีมากนะบางทีทั้ง40คนทั้งค้าทั้งนี้30 40อย่างน้อย18 19เป็นทุกระยะนะมีหมายทั้งวัดน้องสีเป็นวัดทั้งโคลมนมี11 12ตอนนั้นนั้นมาพร้อมกุฏิที่พักจำกัดท่านต้องการเท่านั้นตำแหน่งมากปวดเท่านั้นน้องพื้นถูกมากเลยท่านแนวจริงเราจำเลยผมก็เหนื่อยทุกวันอันเทศนาว่าการไม่อยากจะพูดอะไรเลยอายุขนาดนี้รู้สึกมันลดลงลดลงลดลงทุกวันรู้สึกทัดไม่อยากจะเล่นกับอะไรก็ได้เป็นที่อยากเข้าป่าเข้าเขาไปเนี่ยคนเดียวไปเนี่ยเหนื่อยเบื่อลบมาหมดเลยเกิดสติปัญญาเขาอยู่ในจิต
ค้นหาจิตค้นหากิเลสอยู่ในจิตคนเดียวนี้ทำไมถึงได้ไม่ได้ทำคือไม่น่าภาวนาจิตเคยสงบรวมดีนะดูทำตื่นได้เหมือนกันต้องปัญญาพุ่งเต็มที่นะต้องปัญญาตามมันเอาแบบสลับเป็นสลับตายเลยจะไปแค่ไหนอ่ะไปต่างๆต่างสลับตายเราสลับตายมันคงสลับเต็มเลยค่ะเราสลับตายที่เหลือมันคงสลับเต็มไปทันกันแล้วหมอบมันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบราบนะผิดกันถึงจะถอนขึ้นมาแล้วมันก็อาจหามันเห็นกล้องของทางที่เคยปฏิบัติมาได้ผลอย่างนั้นนั้นแล้วมันมีช่องทางที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อผลอย่างนั้นนั้นอีก